สวัสดีค่ะการที่พระมหากษัตริย์ทรงขึ้นผ่านพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติอย่างสมบูรณ์แล้วจะ,สะเสด็จออกให้ราษฎรเข้าเฝ้าเพื่อจะได้รู้จักพระองค์ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงทําเช่นกันค่ะในรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผ่านพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่5พฤษภาคมพุท ทศกราฐ2493และเสด็จเรียบพระนครตามโบราณราชประเพณีแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปสวิตเซอร์แลนด์ชั่วระยะเวลาหนึง่งเพื่อรักษาพระองค์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเมื่อเสด็จกลับมาประทับในพระราชอาณาจักรอย่างถาวรและทรงว่าราชการด้วยพระองค์เองแล้ว มีหลายประเทศทูลเชิญให้เสด็จไปเยือนแต่ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคต่างๆก่อนที่จะเสด็จไปต่างประเทศและในขณะที่เตรียมหมายกำหนดการจะออกเยี่ยมราษฎรทั้ง4ภาคอยู่นั้นจูจ่ๆก็เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นค่ะที่ตลาดบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีในวันที่9กันยายนพุทธศักราช2497ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้ในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมา13กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถด้วยพระองค์เองไปเยี่ยมราษฎรพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอักคีภัยที่นั่นซึ่งนับได้ว่าเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการในครั้งแรกของรัชกาลที่9ค่ะ เรื่องราวในวันนั้นได้รับการเปิดเผยจากนายเงี่ยวซุยจงสถาพรพันธ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ60กว่าปีก่อนโดยทั้งหมดได้เผยภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นและความประทับใจที่ครอบครัวได้เก็บรักษาพระหุ่มพระราชทานไว้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9้าทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนย้อนกลับไปเมื่อเวลา14นาฬิกาของพฤหัสที่9กันยายนปี2497ี นับว่าเป็นวันที่โศกเศร้าที่สุดแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตลาดบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแค่ชั่วพริบตาเดียวเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมควันไฟดำทะมึนมีเสียงร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกตะลงึงและเรียกร้องเสียงลงเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนั้นตนเองมีอายุได้เพียง12ปี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองกำลังเรียนหนังสืออยู่ภายในชั้นเรียนได้ยินคนร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้จึงรีบวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อช่วยเก็บข้าวของหนีไฟโดยเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณชั้นบนของร้านหัวเสงซึ่งเป็นร้านขายของชำโดยมีนายบุญเสงหรือสมบัติแท่แต้เป็นเจ้าของซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองบ้านโป่งตรงมุมถนนสุขาวดีด้านถนนแสงชูโตในปัจจุบันติ กับร้านตั้งเงเ็กแซงไฟได้ลุกไหมอย่างรวดเร็วจากการวางเพลิงเพื่อเผาหวังเอาเงินประกันเป็นจำนวนเงิน30,000บาทโดยภายหลังคนร้ายได้ถูกร้อยตำรวจเอกแก้วพรมพินิตควบคุมตัวไว้และยอมรับสาร,รภาพอย่างหมดสิ้นว่าได้วางแผนไว้นานแล้ว เพลิงได้โหมไหมอย่างรุนแรงแม้ประชาชนที่พบเห็นได้ช่วยกันสกัดไฟแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แต่อย่างใดตนเองและชาวบ้านนักเรียนลูกเสือของโรงเรียนรัตนาราชบำรุงได้ช่วยกันขนสิ่งของออกจากบ้านเรือนกันจ้าละวันบางคนร้องเรียกขอความช่วยเหลือบางคนเรียกหาบุตรหลานของตนเพื่อหลบภัยวุ่นวายกันไปทั้งเมืองจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนักช่วยโอกาสก็ได้อาศัย ช่วงจังหวะนี้ ขโมยสินค้าของผู้ประสบภัยอีกทอดหนึ่งด้วยไฟก็ได้ลุกไหม้บ้านเรือนมอดไหม้เป็นเท่าฐานเกือบทั้งเมืองและเพลิงได้สงบลงเมื่อเวลาประมาณ1 8นาฬิกา30นาทีรวมเวลาทั้งสิ้น4ชั่วโมงในเงียวซุยเล่าต่อไปว่าจันทร์ที่13กันยายน97เวลาประมาณ1 0นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพร้อมด้วยสมุหาราชองครักษ์ได้สเสด็จ พระราชดำเนินโดยรถยนต์จากพระที่นั่งอัมพรสถานอย่างกระทันหันโดยมิให้ใครรู้พระราชประสงค์ที่จะทรงไปเยี่ยมพระสงนิกรที่ถูกเพลิงไหม้ทั้งนี้ก็เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่เตรียมการต้อนรับอย่างเอิกเกรเริกเพราะประชาชนกำลังอยู่ในระหว่างความโศกเศร้าเนื่องจากถูกเพลิงไหม้ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากการเสด็จในครั้งนั้นมีพระบรมราชานุญาต รถยนต์พระที่นั่งได้วนรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทรงทักทายถามทุกสุขผู้ประสบอัคคีภัยครั้งนี้โดยทั่วนหน้าพร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน1 0 0 0 0แสนบาทช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และยังส่งพระราชทานเสื้อผ้าอาหารตลอดจนยารักษาโรคอีกส่วนหนึ่งด้วยครั้นเวลา15นาฬิกานาทีได้เสด็จกลับกรุงเทพประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นนายธงชัยจงสถา าพรพันธ์วัย30ปีเล่าว่าครอบครัวของตนเองก็ได้เก็บรักษาพระห่มพระราชทานผืนนี้ไว้เป็นอย่างดีและเป็นการสืบทอดมาจากนางสาวกำมฟ้าจงสถาพรพันธ์และปัจจุบันนางสาวกัมฟ้าก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อราวปี2 5 5 8โดยเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานพระห่มข้าวสารและประทูซึ่งเป็นสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุละยะเดชปรมมาถบพิษรัชกาลที่9้า ได้ส่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฎรชาวบ้านโป่งซึ่งในขณะนั้นนางสาวกําฟ้าก็มีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นปัจจุบันพระห่มพระราชทานผืนดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรมและเนื้อผ้าเริ่มเปื่อยและขาดเป็นไปตามอายุของผืนผ้าค่ะเป็นผ้าห่มพระราชทานพื้นสีเขียวมีรอยขาดสภาพเก่าแต่ว่าเจ้าของก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีบรรจุใส่ไว้ในถุงเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับ ทั้งนี้นะคะเจ้าของพระห่มเนี่ยก็ได้กล่าวว่าตนเองและครอบครัวทั้งครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่มีต่อครอบครัวและวงตระกูลค่ะนี่ก็คือเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทั้ง4ภาคเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนนั่นเองค่ะ